ีนี้มาพูดถึงเรื่องของทางจีนกันบ้าง นะครับที่มีการซ้อมรบอย่างเต็มรูปแบบเนี่ยประมาณ3วันด้วยกันนะฮะล่าสุดเนี่ยนะครับมีข้อมูลมาจากทางจีนนะครับว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเรียกร้องให้กองทัพจีนฝึกทหารด้วยการเน้นสู้รบจริงนะครับเพื่อที่จะปกป้องอธิปไตยแล้วก็ผลประโยชน์ของจีนอย่างต่อเนื่องครับสื่อของทางการจีนรายงานในวันพุธครับว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเรียกร้องให้กองทัพจีนเสริมสร้างการซ้อมรบที่เน้นการสู้รบจริงหลังจากที่จีนทำการซ้อมรบโดยมีจุดประสงค์เพื่อข่มขู่ไต้หวันในช่วงของ3วันที่ผ่านมาถ้อยแถลงของสีมีขึ้นระหว่างเดินทางตรวจการกองทัพเรือในวันอังคารที่ผ่านมาท่ามกลางความตึงเครียดที่พุ่งสูงในภูมิภาคหลังจากที่จีนแสดงแสนยานุภาพในการซ้อมรบปิดล้อมไต้หวันที่จีนถือว่าเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของตนโดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาจีนเสร็จสิ้นภารกิจซ้อมรบ3วันครับเพื่อตอบโต้การเยือนสหรัฐของประธานาธิบดีไช่อิงเหวินผู้นำไต้หวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเธอก็ได้พบหารือกับสมาชิกรัฐสภาสหรัฐด้วยโดยสถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวกับกองทัพเรือประจำภาคใต้ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนหรือว่า PLA ของจีนว่ากองทัพต้องปกป้องอธิปไตยเหนือดินแดนและผลประโยชน์ทางทะเลของจีนอย่างเด็ดเดี่ยวและพยายามปกป้องเสถียรภาพรอบข้างโดยรวมนะครับนอกจากนี้จีนยังแสดงความไม่พอใจต่อแผนการของกองทัพสหรัฐในการใช้ฐานทัพในฟิลิปปินส์เพิ่มมากขึ้นซึ่งรวมทั้งสถานที่อีกแห่งหนึ่งใกล้ไต้หวันด้วยนะครับโดยสหรัฐและฟิลิปปินส์กำลังทำการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดขึ้นในสัปดาห์นี้ซึ่งแอนโทนีบิงเคลนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐให้คำมั่นครับว่าจะยืนหยัดเคียงข้างฟิลิปปินส์ในการต่อต้านการข่มขู่หรือว่าการถูกบีบบังคับรวมทั้งในทะเลจีนใต้ด้วยเช่นกันนะครับฟิลิปปินส์นี้จริงๆเขาก็มีปัญหากับจีนนะครับเรื่องของหมู่เกาะต่างๆโดยทางฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็พยายามขานอำนาจโดยการจับมือกับทางสหรัฐอเมริกาแต่ว่าสหรัฐอเมริกากับทางจีนเนี่ยนะครับเขาก็เป็นประเทศยักษ์ใหญ่นะฮะที่ก็ต้องการเรื่องของอำนาจนะฮะทางการสัมพันธ์ทางการทูตต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อที่จะรักษาให้เป็นพี่ใหญ่ได้นั่นเองนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ